สวัสดีครับอยู่กับผมเดลดุยและนี่คือรายการ Room Tour สวัสดีครับผมพัดมอฟโฟลิกนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้ออกรายการไหนนะว่าปกติก็แบบเลี้ยงงูในคอนโดตัวเองเนอะมันอยู่ที่นี่มันก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อครับส่วนตัวมอฟโฟลิกจริงๆเราแยกไว้อีกคอนโดนึงเลยอ๋อเป็นที่พักหรือเป็นมันก็จะเหมือนเราแยกไว้ครับว่างูที่มันผ่านควอรันทีนผ่านการกักโรคแล้วก็จะไปไว้นู่นงูที่เข้ามาใหม่ของปีนี้ก็จะถูกเลี้ยงที่นี่ด้วยความที่เวลางูมันเด็กมันก็ดูแลนิดนึงอ่ะมันต้องให้อาหารอาทิตย์นึง2ครั้งอะไรอย่างงี้มันอยู่ที่นี่เป็นหลักเราเลยงูเด็กถ้าเป็นปีเป็ดก็จะอนุบาลที่นี่ใช่ถ้าเป็นแบบงูโตแล้วหรือว่า7 800โลนึงเราก็ย้ายไปนู่นแล้วเพราะมันเหลือแค่ให้อาหารอาทิตย์ละครั้งอ๋อครับแล้วทำไมต้องเป็นมอฟโฟลิกครับพี่ทำไมต้องเป็นมอฟโฟลิกก็งี้เลยครับแฟนชอบดื่มแอลกอฮอล์เราก็คิดเลยว่าแบบเฮ้ยมอฟในงูบอลก็คือมอฟบวกกับแอลกอฮอลิกก็เป็นมอฟโฟลิกรวมถึงคำว่าโฮลิกมันหมายถึงคนที่เสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเราเสพติดงูบอลมันก็ดูแบบแปลกดีอ๋อเลยเป็นที่มาของโลโก้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับมันก็เลยเป็นงูเปิดไอ้ขวดเหล้าอะไรประมาณนั้นอ๋อครับแล้วปกติพี่พัดนี่เลี้ยงงูอยู่แล้วป่ะครับหรือว่ามีเลี้ยงสัตว์อื่นไหมครับจริงๆจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยงูบอลเนี่ยเคยดูนานและเป็น10ปีแล้วครับแต่ไม่ได้ตัดสินใจเลี้ยงสักทีแล้วก็แฟนอยากเลี้ยงงูบอลก็ไปซื้อมาจากสวนม็อบแรกนี่ตัวแรกนี่เป็นม็อบอะไรเป็นคิวและบีโกสครับอืมครับจากอันนั้นแหละก็เลยรู้สึกว่าก็น่าสนใจดีก็เลยแบบซื้อเพิ่มหลักๆก็จะมีสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นนะจริงๆก็เลี้ยงมาเยอะมากตั้งแต่ปลามังกรปลาคาร์ฟเลดเท็กซัสกระเบนครับหมาไซบีเรียนแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่ใช่ไหมพี่ไซบีเรียนตายไปแล้วสัตว์อย่างอื่นเลิกเลี้ยงไปหมดแล้วอ๋อที่ตอนนี้โฟกัสเป็นงูเป็นหลักเลยใช่ไหมพี่ใช่ๆก็จะมีแมวเก็บมาเลี้ยงอ๋อแมวนี่ชื่ออะไรนะพี่แมวแมวชื่อถุงทองอเราเก็บมาจากปั๊มแถวคอนโดอ๋อถ้านึกถึงมอฟโฟลิกนึกถึงอะไรดีกว่าพี่นึกถึงเรื่องไร้สาระเพราะเราจะไม่มีสาระอ๋อเออจะดูเกี่ยวกับงูเลยไม่มีจิตเด็กเกี่ยวกับงูเลยจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนเลี้ยงงูโดยเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกม็อบที่ตัวเองสนใจก่อนครับเวลาจะทำเนี่ยอยากเห็นสิ่งที่ตลาดยังไม่ได้ทำเพราะนั้นจะบอกว่าจุดเด่นคืออะไรอาจจะยากนิดนึงเพราะเราก็ยังไม่เห็นม็อบนั้นเหมือนกันเพราะมันยังไม่ค่อยมีใครทำเวลาคนตอนนี้ส่วนใหญ่ทำคาวก็จะเน้นซื้อคาวใช่ไหมพอคาวเยอะคนเริ่มมองเป็นดับเบิลรีเทสซีฟอย่างคาวดีจีเราเริ่มเห็นใช่ไหมส่วนตัวก็แบบพอเริ่มเป็นคาวดีจีเนี่ยคนเริ่มแบบโฟกัสกันมองข้ามเลยไปทำคาวพาร์เซลไหมหรือดับเบิลที่มันแบบอยู่ในกระแสเนี่ยก็อาจจะมองข้ามไปเลยอย่างเช่นคนทำคาวดีจีเราจะไปทำพาร์เซลดีจีแทนแล้วม็อบที่ชื่นชอบในงูบอลมีไหมแบบเป็นแบบที่ชื่นชอบเลยป่ะม็อบนี่เลยจริงๆชอบหลักๆก็ส่วนใหญ่เป็นรีเซสซีฟนะก็เป็นคาวเป็นหลักแล้วงูปี21ที่พัดเก็บมาเยอะไหมพี่ในปีนี้เนี่ยถ้าลูกงูปี21เนี่ยซื้อเก็บไว้ประมาณถ้าอยู่กับตัวเองนะถ้าไม่ได้อยู่กับชาวบ้านนะครับพี่มีอยู่สัก14ตัวน่าจะได้แล้วก็ที่นี่เองเก็บปี20ไว้ด้วย2ตัวสาเหตุที่เอามาเก็บไว้เพราะว่าตัวหนึ่งย้ายมาจากพี่ต้นเนาะครับม็อบเมเกอร์ครับพี่เสร็จแล้วเนื่องจากเพิ่งย้ายมาเราก็ควอรันทีนที่นี่ส่วนใหญ่ควอรันทีนพี่ควอรันทีนนาน3เดือน6เดือนอ่ะไม่ใช่แค่แบบเดือน2เดือนอ๋อครับผมแล้วอีกตัวนึงเนี่ยมันเป็นงูปี20ก็จริงแต่มันกินไม่ค่อยดีก็เลยเลี้ยงไว้ที่นี่เหมือนกันโอเคงั้นผมขอไปชมงูเก็บปีเด็กกันครับผมโอเคครับแต่ว่าเป็นงูปี20ที่กินไม่ค่อยดีก็เลยเลี้ยงไว้ที่นี่ตัวประมาณสัก300กว่ากรัมไม่ถึง400ครับอันนี้เป็นโอดีวานิลาเฮดคาวตัวเนี้ยสียอดน่าสวยจริงครับเป็นงูปี21มาถึงอันนี้อันนี้เป็นบองโกเอ็นชิเรียวผาดตัวเมียถัดม
มันคือโอดีเจียไทยโมเฮดโกดต่อยอดอย่างเมามันเลยตัวนี้สวยจริงๆพี่กล้องนี่สวยเป็นกูปี21ตอนได้มาสัก80จีได้มั้งดูแล้วมันแบบแต่ตอนนี้เกินแล้วน่าจะประมาณ500แล้วมันคือแบ็คพาสเทลขาวตัวคู่นะฮะใหญ่ใหญ่เหมือนกันเนี่ยแบ็คพาสเทลขาวจริงๆท้องก็ลายๆไม่ธรรมดาจริงครับมอร์โพลิสถัดมาตัวนี้เพิ่งได้มาไม่กี่อาทิตย์อ่ะมาจากพี่เปย์ว่าโดนเหมือนกันครับโอ้โหพิกเซล YB ครับพอสเลสไตล์พิกเซล YB พอสเลสไตล์นะครับดูไซส์แพทเทิร์นของเราโอเคถัดมาอันนี้คือมาจากพี่ต้นโทนี่ม็อบเมเกอร์GSI NC เห็ดขาวตัวผู้สวยอะอันนี้เป็นปี21เหมือนกันแต่หลายคนจะสงสัยว่าตัวมันขนาดนี้เหมือนปี20เลยวะความใหญ่ของมันอันนี้แหลก16ลิตรนี่เป็นอะไรครับพี่อันนี้เป็นตัวสปอตโน้ตเลเซอร์ YBขาวตัวเมียเอาแล้วเขาจะรู้จักมาพูดได้ไงพี่มีเพจให้ดูขายผ่านชาวบ้านโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก